ีดพ่นป้องกันแมลงหนอนเพลี้ยมดทำให้พืชผักของเราไม่มีแมลงมารบกวนลำต้นแข็งแรงติดดอกติดผลทำให้ผลดกใบเขียวใบงามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวทำให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามทำให้ดินของเราล้วนซุยรากพืชหาอาหารได้ดีแล้วก็ป้องกันพวกแมลงหนอนเพลี้ยทำให้พริกของเรานะคะติดดอกผลดกไม่มีแมลงมารบกวนพืชผักของเราที่บ้านจะใช้นะคะน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวที่เตรียมไว้นะคะ2ลิตรแล้วเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังเขาจะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12ในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีคูโคสมีน้ำตาลเนาะเราก็จะเอาใส่ลงไป3ฝาค่ะต่อมายาปังก็จะใช้ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะทำให้พริกของเรานะคะที่ยังไม่ติดดอกนะคะเร่งการติดดอกติดผลยาปังก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะเอาใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้ผงชูรสละลายให้ดีค่ะเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว้5ลิตรค่ะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปให้หมดเลยค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ลดได้หมดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะปันใช้ในสวนเนาะก็จะเป็นน้ำส้มควนไม้ป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้ยต่างๆนะคะแก้โรคเชื้อราใบหยิกใบงอแล้วก็จะเอาใส่1ช้อนชาจะมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะแมลงจะไม่ค่อยชอบค่ะเราจะใช้น้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนชาเป็นสารจับใบด้วยป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้ยด้วยค่ะน้ำเปล่า1ลิตรเราก็เขย่าขวดก่อนนะคะก่อนจะไปฉีดเราจะฉีดพ่นอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ได้ค่ะฉีดพ่นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะต้นนี้นะคะต้นเล็กนิดเดียวเลยติดผลนะคะดอกไม่ร่วงค่ะพริกของเราไม่เน่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหงส์ราคาเนาะเราก็ยอดแบบนี้นะคะยิปังก็จะเด็ดทิ้งเลยค่ะแล้วเราก็บำรุงให้กับต้นหงส์ราคาของเราใหม่เพราะเขามีแมลงดอกนะคะเราก็บำรุงเอาไว้เลยค่ะมาดูพริกขี้หนูต้นนี้นะคะที่ยายปานใช้บำรุงเอาไว้เนาะเริ่มเติบโตได้ดีมากเลยเราต้องบำรุงเอาไว้ลองบำรุงดูนะคะพืชผักสวนครัวนะคะป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้ยแบบวิธีง่ายๆแล้วก็บำรุงให้พืชผักของเราลำต้นแข็งแรงทำให้ดินของเราล้วนซุยแล้วก็ติดดอกติดผลด้วยนะคะลองทำดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ